สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สต์พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะ เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงยูจินนะคะที่ถือว่าตอนนี้นะคะเธอเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการเดบิวตนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่สามารถติดเข้าไปในไลน์อพเดบิวของวงเคปเลอรได้นั่นเองนะคะวงจากรายการ Girl p l n n t นนายนานะคะเธอเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่3นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงมากๆเลยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะ ว่ายูจินเนี่ยเธอก็เคยเดบิวต์มาแล้วนะคะกับวง C.L.C. นั่นเองนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาพูดถึงสถานการณ์ของวงนะคะที่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการโปรโมทหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเธอก็พูดถึงความฝันของเธอนะคะที่อยากเดินตามความฝันในการเป็นนักร้องนะคะแล้วก็ทําหน้าที่บนเวทีต่อไปก็เลยทําให้ยูจินเนี่ยนะคะตัดสินใจมาเข้าร่วมในรายการนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งหลังจากที่ยูจินนะคะมีการเปิดตัวว่าเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมในรายการนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจแล้วก็เป็นกระแสะมากๆเลยนะคะเพราะว่ายูจินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ถือว่ามีความสามารถแล้วก็ด้วยบุคลิกที่น่ารักแล้วก็สดใสของเธอนะคะก็เลยทําให้เป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควรนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงมิตรภาพดีๆนะคะของวง C L C นั่นเองนะคะที่พวกเธอเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือกัน อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็หลังจากที่ยูจินนะคะได้รับการเปิดตัวว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเคป l e r นะคะอยู่ในอันดับที่3นั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ทำให้วง CLC เนี่ยเป็นที่พูดถึงขึ้นมามากขึ้นนะคะหลังจากที่เธอเข้าร่วมรายการนะคะ โดยสมาชิกในวงนะคะหรือว่าเมมเบอร์ในวงเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะแล้วก็พูดถึงยูจินกันอยู่หลายคนเลยนะคะอย่างอื่นบินเองนะคะก็ถือว่าเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงยูจินนะคะบอกว่า You can do it ยินดีกับยูจินออนนี่ด้วยค่ะจากนี้ไปขอให้ประสบผลสำเร็จตามที่หวังเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่ อ,อืนบินเนี่ยนะคะก็ได้พูดกับยูจินนะคะรวมทั้งซึงฮีนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการออกมาอัปสตอรี่ไอีนะคะโดยแบบว่าให้หลายๆคนเนี่ยนะคะช่วยกันโหวตให้ยูจินด้วยในตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่พวกเธอเนี่ยคอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอนะคะรวมทั้งซึงยอนนะคะซึงยอนเนี่ยก็ได้ออกมาอ่าพูดถึงยูจินอยู่เหมือนกันนะคะเธอเนี่ยก็บอกว่ายูจินอะคุณทําได้ดีมากกินดีด้วยฉันภูม ใจในตัวคุณมากและคุณเจ๋งมากฉันรอคอยมันรีบกลับบ้านด่วนอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าแบบเซาๆกันนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับยูจินด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะอย่างเอลกี้เองนะคะที่เธอเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์นะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงยูจินด้วยนะคะเธอเนี่ยก็บอกว่าขอให้พี่ยูจินเติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในเส้นทางใหม่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะคะของสาวาววง C.L.C. นั่นเองนะคะพวกเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกวงหนึ่งนะคะที่มีมิตรภาพที่แบบแน่นแฟนมากๆเลยนะคะ โดยสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ยังมีการพูดถึงยูจินแล้วก็ยังให้กําลังใจกันอยู่เสมอนะคะเนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นมิตรภาพนะคะที่มีการพูดถึงยูจินนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็คงจะต้อง ติดตามยูจินนะคะในฐานะศิลปินในวงเคปเลอร์นั่นเองนะคะว่าจะมีผลงานอะไรให้เราออกมาได้ติดตามกันนะคะแล้วก็คอนเซปต์เพลงจะเป็นยังไงนะคะอย่างล่าสุดเองนะคะยูจินเนี่ยก็ได้มีการออกมาขอบคุณแฟนๆน,นะคะผ่านทางเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าพวกเธอเนี่ยนะคะวงเคปเลอร์เนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆน,นะคะในวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองนะคะแล้วยูจินเนี่ยนะคะก็ได้ออกมา พูดถึงแฟนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะโดยมีข้อความว่า สวัสดีค่ะเคปเลอร์คนที่1ชเวยูจินเองค่ะวีไลท์แรกของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะฉันมีความสุขและสนุกมากๆเลยที่ได้คุยกับแฟนๆหลังจากที่ผ่านไปนานแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นเราจะทํางานอย่างหนักเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นด้านที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตขอบคุณที่สนับสนุนเคปเลอร์มาเสมอนะคะฉันเองก็จะเป็นเคปเลอร์ชเวยูจินที่สามารถแสดงด้านที่ดีต่างๆของตัวเองในอนาคตแน่นอนค่ะรักนะคะ I love you อันนี้นะคะก็คือเป็นข้อความ ความที่แฟนๆน,นะคะก็ได้มีการแปลข้อความของยูจินนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ออกมาพูดคุยกับแฟนๆน,นะคะรวมทั้งขอบคุณกับแฟนๆด้วยนะคะซึ่งหลังจากวีไลฟ์นะคะที่เพิ่งจบไปครั้งแรกของเคเ l e r เนี่ยหลายๆคนนะคะก็ชื่นชมยูจินมากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ทําหน้าที่นะคะทําให้แบบว่าบรรยากาศของการไลฟ์เนี่ยสนุกสนานนะคะแล้วก็ทําให้อาสมาชิกในวงเนี่ยไม่เกรงด้วยนะคะอันนี้ก็หลายๆคนก็ออกมาชื่นชมเธอนะคะ ยังไงนะคะถ้าใครที่ชมคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ